วันนี้แขกรับเชิญมาเป็นแก๊งสามสหายค่ะมาจ๊อบแจ๊บถึงบ้านแม่มบ๊อบใส่ชุดครอบฟิตมาขนาดนี้คุณผู้ชมก็จะต้องได้เคล็ดลับสุขภาพกันบ้างแล้วค่ะซึ่งทั้ง3คนนี้คนที่จริงจังกับการออกกำลังกายมากที่สุดก็คือพี่ท็อปดารณีนุชนั่นเองพี่ท็อปอยู่ๆก็มาปั่นจักรยานแล้วมันไม่ชวนพี่ก้องด้วยไม่ขี่ขี่ไม่เป็นพี่ผัดอ่ะขี่ได้เขาบอกว่าเข่าเขาไม่ดีแต่ก็มันไม่ออกไม่ออกหรอกแต่หนูอย่างนี้นะพี่แหม่มแหม่มถ้าเกิดหนูไปงานอีเวนต์หนูเองอ่ะหนูจะเดินเยอะมันก็มาออกกำลังกายไหมรู้สึกอย่างนั้นมากกว่าคนนู้นทำไมไม่ออกออกไหมออกออกอะไรเห็นล่าสุดคุณเอ็กซ์ตรีมมากเลยนะเราจ้างคือเป็นเรื่องยาวออกอะไรยากฉันไม่เห็นเลยเราหล่อนไม่ได้มาเห็นเขาออกมีอยู่ช่วงนึงเขาออกเป็นบ้าเป็นหลังแต่มีข้อจำกัดในการออกก็คือร่างกายไม่เอื้ออำนวยใช่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องดักออกแบบสั้นๆแต่เอาแรงๆไปลองเล่นเวกบอร์ดเนี่ยแล้วก็ไปลองครั้งแรกแล้วออกได้เลยไงขึ้นเลยเหรอยืนเลยไม่ยืนนั่งอย่างเงี้ยค่ะนั่งแล้วมันก็ลากคุณไปใช่ไหมแล้วครูที่สอนอันเริ่มต้นเนี่ยสอนดีเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคือต้องเกรงตอนออกค่ะไม่งั้นเดี๋ยวไหลหลุดก็คือโนต้องอย่างนี้เอาไว้เราก็เลยแบบเฮ้ยพอเขาสอนบนบกเสร็จอ่ะเขาปล่อยเลยแล้วบอกไปไม่ได้เราไม่เคยเขาบอกคุณมาไทยไปเลยเราก็ทำตามโปรซีเจอร์ทุกอย่างที่เขาบอกค่ะพอมันออกปุ๊บมันก็แรงมันก็กระชากแรงแต่เราก็สู้แล้วพอแล้วนางจะตะโกนปล่อยคลายเฮ้ยพอมันออกไปได้อ่ะมันมีความสุขตรงที่ว่ามันไปได้เร็วใช่ป่ะเราชอบละตรงนี้ถูกละปื๊ดอย่างเงี้ยแล้วพอมันจบพอเวลาเราหลุดจากสายเคเบิลแล้วอ่ะจากความเร็วที่เรามาฟึบมันอยู่กับที่เลยนะแล้วมันก็พาเราดิ่งอ่ะมันก็เหมือนสัจธรรมอ่ะแบบไปคือจบมันก็ต้องจบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปได้3รอบจบโอ้จริงเปล่าดูพี่ผัดไทยมีความสุขมากเลยนะคะเวลาเล่าคนเราพอพบกับกิจกรรมที่ชอบแถมได้สุขภาพดีอีกด้วยก็จะแฮปปี้อย่างนี้แหละค่ะถ้างั้นวันนี้เรามาฟิตร่างกันสักหน่อยดีไหมคะคาดว่าทุกคนคงจะชอบนั่นคือเราจะมาเต้นซุมบ้ากันบ้านหนูเนี่ยออกแบบมาเพื่อการทำอะไรก็ได้ดันทุกอย่างไปหมดเลยหนูว่ายากไปเปล่าอันนี้ง่ายสามท็อปอันไหนนี่เดี๋ยวเวลาไปเต้นมันเต้นนานแค่ไหนอะชั่วโมงนึงแต่ว่าเต้นแล้วก็พักเดี๋ยวเต้นแล้วก็พักโอ้มันจะเต้นเหนื่อยมากพี่หนูแหม่มสนุกมันจะได้เป็นแอโรบิกอย่างเงี้ยเบิร์นที700โอ้ยแล้วว่าน่าจะถึง500ต้องมี500 600โอ้ยเยอะมากเพราะว่าเบิร์นเยอะมากค่ะแต่เต้นแล้วจะสนุกแบบว่ามันจะแบบโอ้เพราะมันมีย่อเห็นไหมมันมีย่อใช่พี่กูว่าสามีพี่เต้นแค่ลูกเสืออยู่สูรูซัมบารูสูรูเรื่องเต้นนี่บอกเลยป่าบ๊อบไม่เคยแพ้ใครค่ะว่าแล้วโชว์สเต็ปเลยค่ะป่าอ่ะเดี๋ยวทุกคนเต้นตามป่าบ๊อบนะคะป๋าท่าอะไรคะป๋าโดเลยเหรอคะโว้เอากูโว้ไอ้สะโดดด้วยโว้วู้อุ้ยท่าป๋าได้แต่จังหวะป๋าไม่ได้เลยหันขึ้นนำมั่งป๋าพี่ลงไปป๋าพี่ลงไปป๋าพี่ลงมาอ่ะป๋าไทยอันนั้นมันไก่ชนแล้วป๋าดูท่าแล้วเรื่องเต้นนี้จะไม่ใช่แนวทางของทุกคนนะคะเรามาปรับโหมดกันนิดนึงมาทำอะไรที่ช้าๆกันหน่อยดีไหมคะอย่างเช่นย่อขาอันนี้เนี่ยอุ้ยพี่หนูแหม่มเนี่ยกำลังอินค่ะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากครูโยคะมาช่วยสอนด้วยครูท่านนี้มีนามว่าครูบอยตื่นตื่นตื่นหูก็ตื่นหูก็ตื่นนี่ตื่นนั่นแหละแยกขาว่าช่วงสะโพกครูบอยจะมาสอนโยคะท่าง่ายๆแก้ตัวตึงหลังตึงค่ะคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยทำตามไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะงอข่าวค่ะแล้ววางมือที่ไหนวางมือค่ะเนี่ยครับครูบอยเนี่ยคะมองไปที่นิ้วเท้าครับแ
มองไปข้างหลังค่ะมองไงคะมองผู้ชายมองผู้ชายอยู่ข้างหลังค่ะโอ้ตายแล้วครูบอยขาถ้านี่มันเป็นหนังผีก่อนดันสะโพกขึ้นดันสะโพกขึ้นพี่แหม่มตรงนี้รัดมากเลยมันดึงตรงนี้ตึงหมดเลยอ่ะใช่มันจะไม่ต้องยืดเนาะยืนเท้าชิดขาไว้ข้างหลังครับไขว้ไว้นะยกแขนซ้ายขึ้นNamaste Namaste หายใจออกงอเข่าแล้วพับตัวลงวางมือวางมือวางมือที่พื้นวางมือที่พื้นพับลงไปช้าๆหายใจเข้ายืดตัวมองไปข้างหน้าถอยขาขวาขาซ้ายไปด้านหลังแม็กถอยไปให้ไกลที่สุดนะครับถอยไปแรง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 เต็มท้องไม่แอบหลังหนึ่งสองสามสามยกขึ้นหายใจนะหายใจเอาวางลงหายใจตัวแบบชื่นวางข้างอกเดินขาเข้ามาง่ายพอต่อไม่เกี่ยวไม่ต้องทำขาขาเขาต้องสั่นแล้วงอเข่านิดนึงใช่งอเข่าแล้วเดินเท้าไปอยู่หนาวเหรอหนาวเหรอไม่ได้ตื่นเท้าไปอ๋อแขนตึงแขนตึงเดี๋ยวคุณคะไม่แฟร์ดาวดอกแต่เป็นกบเป็นควายยืดโค้งตัวขาแล้วโค้งหลังยกตัวยกตัวขึ้นอันนี้ไหวแค่รอบเดียวนะคะเอ้าลงล็อกที่หนึ่งผ่านโอ้ท่านี่มันช่วยเรื่องอะไรคะมีหน้าเขามึนหน่อยอุ้ยดีมากเขามึนทำให้เรารู้สึกหน้าเด็กอุ้ยแต่ท่านี่ดีนะมันยืดสเตรทตัวหมดเลยอ่ะว้าวมันตึงมากเลยเนาะหน้าแดงก่ำเลยนี่คือเลือดมันพุ่งขึ้นมาไงใช่นี่ท่านี่มันดีมากเลยค่ะอาจารย์มันมีท่าที่พี่ก้องแบบพี่ก้องแบบจะเลือดลงหัวพี่ก้องตลอดนี่นี่นี่ดูเอาเอาสุดยอดเลยอ่ะชอบที่เวลานางพับตัวน่ะแล้วมีวันนางใส่กางเกงลายเหมือนงูหลามเลยเมื่อก่อนจะแข็งแรงจะแข็งแรงเป็นลูกบ้านหมุนประเทศควรทำนะเธอบ้านหมุนบ่อยไม่บอกให้เขาไปลงไอ้นั่นเขาก็ไม่เล่นเขาช่างเขาจะไปเล่นไอ้นี่ปล่อยเขาไปแต่ครูดูว่าหนูว่ามันช่วยได้ไหมปัญหาหนูคือที่เอ็นหนูมันยึดลองท่าหนึ่งลองท่าหนึ่งโอ้ยท่านี้นี่บอกเลยว่ารัดจริงๆคุณผู้ชมทำตามเลยค่ะเส้นสายภายในร่างกายเนี่ยก็จะได้ยืดหยุ่นไปด้วยดึงแก้มก้นโอ้ตึงนะอาจารย์โอ้ตายโอ้พัดท้ายแข็งเหมือนกันพี่พัดท้ายไม่ได้ต้องแอบนั่นแหละอยากให้ครูจับโอ้ผัดไทยอันนี้ขาไม่ลงเลยเหรอเออขาไม่ลงผัดไทยไม่ลงอันนี้ขาหักค่ะครูแต่ตรงนี้ตึงมากเลยเนาะค่ะครับลงเอาอกไปเอาอกไปวันหนึ่งเราจะเอาหน้าอกไปไว้ตรงเท้าเราค่ะโอ้ยหิวแบบวันหนึ่งเราต้องเอาหน้าอกเราไปชิดค่ะแล้วร้านดูนี่นะเอาเท้าเราขึ้นมาของฉันนี่ใกล้สุดแล้วนะนี่ครับลงยังแค่นี้เอาลงอีกสิโอ้ก็เก่งไงเอาแอนเทสออกมาเอามือออกมายิ้มบางครั้งสำหรับการยืดเหยียดนั้นก็จะต้องมีอุปกรณ์ช่วยกันบ้างนะคะเปิดหลังนะคะตัวอ่อนมากโหพี่ก้องเอาไหลขึ้นมาเอาไปเรื่อยเอาไปอีกดังไหมสบายหลังเห็นไหมมันสบายหลังมากเลยอ่ะใช่ผัดอันนี้ของพี่หนูแหม่มน่าจะเลิศแล้วหลังแทนพวกเลยแหม่มวางเท้าไว้โอ้ครูครูขาใช้เท้าถีบเท้าถีบไปถีบไปไหนครับถีบก้นไปอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็ไปข้างหลังไป
เอออย่างเงี้ยแล้วก็ไปแล้วหัวไม่ติดผมอ๋อยัดเตอร์เขาบอกเขาว่าท้าเลยไม่ต้องกลัวมาอยู่ที่ไม่ต้องกลัวเห็นไหมนุ้มแมมคะเราจะพ้นโทษตอนกี่โมงพี่ทับตัวอ่อนเห็นไหมอ๋อรู้แล้วเข้าใจแล้วว่าตอนที่เขาฉีดยาบล็อกหลังแล้วยามันคายอ่ะมันเป็นยังไงโอ้ฮัลโหลเลิศมากเลยอ่ะเย้อ๋อเลิศยกขาขึ้นยกขาขึ้นพอยขาพอยขาเย้นี่มันเล่นโยคะดีกว่าแล้วก็เป็นการออกกำลังที่ดีต่อเลือดลมด้วยเขาอ่ะไปแอดเวนเจอร์เพราะติดผู้ชายไงไม่คิดว่าไปติดอดีตเพราะเคยไปกับผู้ชายแล้วสนุกนะก็เลยไปจะไปทำแบบเดิมอะไรที่ไม่ได้ไม่มีทางสู้หน่อยได้ไหมไอ้มีแค่สอนเขาด่าแล้วครูตกใจเป็นการออกกำลังกายที่เหนื่อยหัวเราะมากกว่าเพลียร่างค่ะบอกเลยช่วงหน้ามาหม่ำอาหารที่ดีต่อสุขภาพกันดีกว่าเนาะสามสีเนี่ยเขาตั้งใจทำกันมากมาก